ดีครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกช่องนะครับแล้วก็นะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวรอนะครับเข้ามาก่อนนะครับเข้ามานั่งรอตอนนี้นะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับบ้านกกอกนะครับก็อยู่ตรงต่อหน้าผมนะครับทุกคนนะครับแล้วก็นะครับผมก็จะได้อธิบายนะครับให้ท่านเห็นนะครับพี่นัทจ๋านักเรียนไม่ได้ทำคดีหรือหรอกำลังจะคุยอะไรกันไม่ให้ผมได้มีโอกาสพูดอย่าเพิ่งยิงผมสิเจอยิงซะแล้วยังไม่ไปไหนเลยจะเจอยิงซะแล้วขนาดนี้เลยทำให้แล้วหรอเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เลยนะครับนะครับผมบอกแล้วนะครับว่านะครับผมมาในฐานะนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับหรือนะครับฝั่งลุงพลก็แล้วแต่นะครับผมจะยืนนะครับเป็นนะครับกระบอกเสียงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเบื้องต้นทนายจะออกมาฟ้องกับลุงจ้าเออนะครับฮะเอาอีกแล้วบ่อยผมบอกแล้วผมไม่เชื่อรอฟังเดี๋ยวผมยังไม่เห็นนายชัยพลอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมไม่เชื่อใครเนี่ยผมบอกแล้วนะครับผมเสพข่าวเนี่ยผมจะต้องเสพแบบคือเสพด้วยตานะนะครับถ้าเสพด้วยปากเนี่ยไม่ไหวนะนะครับมันหลายช่องทางเหลือเกินร้อยคนพูดไปร้อยอย่างจริงไหมจริงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องชัดเจนนะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวรอ FC สักพักนึงเนาะนะครับเดี๋ยวให้ FC เข้ามานะครับที่ช่องก่อนครับผมสวัสดีครับนะณขณะนี้นะครับก็นะครับเป็นหน้าที่นะครับของนะครับหน่วยงานรัฐนะครับผู้มีหน้าที่ต่างๆนะครับเราจะไม่นะครับยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะว่าเราเป็นประชาชนนะครับเราควรอยู่ในกลุ่มของประชาชนนะครับความคิดต่างนะครับไม่แปลกนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดต่างอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับแต่ผมย้ำถ้าตราบใดเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นด้วยตานะครับเราฟังหูไว้หูนะครับจะดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นนะครับบุคคลที่ทำตัวเหมือนสื่อนะครับไม่ได้เราต้องเข้าใจในหน้าที่ของเรานะเราไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับเราคือประชาชนเราคือพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องประจักษ์นะครับด้วยสายตาด้วยการสัมผัสนะครับในทุกๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในฐานะนะครับประชาชนด้วยกันนะครับและผมจะไม่ใช้สิทธินะครับในการเป็นมนุษย์ในการเป็นคนนะครับตัดสินคนด้วยกันนะครับเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่เอามาแล้วเหรอได้มาแล้ว